ขณะที่เรากำลังคุยเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับกลุ่มสว.สีน้ำเงินนะครับเขาก็มีความเคลื่อนไหวถึงขั้นที่เขาพูดกันแล้วว่าเขาจะล็อกตำแหน่งประธานให้เป็นของเขาแล้วตอนนี้พูดกันถึงขั้นว่าตำแหน่งรองประธานเขาจะกินรวบด้วยทีนี้เนี่ยอาจารย์นันทนาในฐานะที่เป็นสว.เนี่ยได้ข่าวเรื่องนี้ไหมว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยเขาจะเอาทั้งประธานเขาจะเอาทั้งรองประธานจะเอาทั้งหมดคือทั้งหมดในฝั่งสว.เนี่ยจะต้องเป็นของสว.สีน้ำเงินเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองนั้นหรือไม่คือต้องบอกว่าทำอะไรก็เห็นหัวประชาชนหน่อยเกรงใจประชาชนนิดนึงถึงแม้ว่าจะได้มา120 130เนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรได้ตามใจชอบนะก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการในการนิติบัญญัติแล้วคุณได้คนที่เข้ามาเนี่ยนะในแง่ของคนที่มาเป็นประธานเสียงสูงสุดก็โอเคนะเราก็อาจจะยอมให้ที่เป็นประมุขของสภาแต่ว่าบอกว่าเราได้เสียงมากที่สุดโหวตยังไงเราก็ชนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองหนึ่งลองสองเราเอาไปหมดอันนี้เกรงใจประชาชนบ้างนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยคุณไม่ได้มาทั้งหมดแต่คุณใช้เสียงข้างมากในการที่จะบอกว่าคุณจะคุมเกมในสภาทั้งหมดเราโหวตเราชนะลองหนึ่งเราก็โหวตลองสองเราก็โหวตกรรมาธิการประธานเราก็เอาหมดเลยประธานหมดเลยอันนี้ถ้าจะใช้เสียงโหวตก็ทำได้แต่ในกลไกประชาธิปไตยเราไม่ทำแบบนั้นเรามีวัฒนธรรมนะคะถ้าอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะดูสัดส่วนของพรรคครับก็คือว่าเฉลี่ยกันไปไม่ใช่ว่าคุณเสียงข้างมากแล้วคุณชนะแล้วคุณรวบไปทั้งหมดนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคะนั่นคืออำนาจนิยมนั่นคือเผด็จการถ้าอย่างนั้นเราเลือกตั้งทำไมเราปล่อยให้มีการเลือกกันขึ้นมาทำไมคุณก็จัดสรรคนของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็สถาปนากันเองขึ้นมา มันไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะได้เสียงมากแต่ก็ต้องเกรงใจประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาก็สิ้นหวังกับสว.ชุดที่แล้วไปแล้วแล้วจะมาสิ้นหวังกับสว.ชุดนี้ทั้งๆที่จะมีสว.อิสระที่มีอุดมการณ์เข้ามาก็ต้องเฉลี่ยแล้วก็จัดสรรให้ได้สัดส่วนเพื่อที่จะทำงานร่วมกันในสภาถ้าอยู่กันครบก็คือ5ปีครับตรงนี้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้าเผื่อบอกว่าฉันจะรวบทั้งหมดเนี่ยประชาชนบอกไม่เอาพอกันทีสิ้นสุดกันทีกับสว.เนี่ยความเชื่อมั่นความศรัทธาไม่มีประชาชนไม่เคยเชื่อถือประชาชนไม่สนใจว่าพวกคุณจะทำอะไรสุดท้ายก็รอวันที่คุณจะพ้นอำนาจไปอันนี้มันไม่ใช่กลไกในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สตินะคะว่าตระหนักนิดนึงว่าประชาชนเขาดูอยู่ไม่งามในการที่คุณจะรวบไปทั้งหมดก็จัดสรรกันให้ได้สัดส่วนคุณเอารองประธานไปรองหนึ่งให้กับกลุ่มที่เขาเข้ามาแบบเป็นอิสระไหมสัดส่วนตรงนี้ได้ไหมนะคะอันเนี้ยประธานกรรมาธิการจัดสรรแบ่งส่วนกันตามความสามารถซึ่งเราก็เชื่อว่ากลุ่มคนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมีความชำนาญเฉพาะด้านแล้วก็มีศักยภาพน่าจะทำแบบนี้มากกว่าทีนี้ในกลุ่มสว.อิสระเนี่ยเขามีการพูดคุยกันไหมครับว่าถ้าต้องส่งคนชิงประธานหรือรองประธานเนี่ยอยากจะส่งใครเริ่มมีการคุยกันหรือยังเพราะฝั่งนั้นก็คุยกันแล้วว่าอาจจะเป็นพลเอกคนนึงหรือว่าอดีตกกต.คนนึงครับอาจารย์อันนี้ก็นั่นเลยครับคนที่คิดแบบนั้นคือมองการเมืองไม่เคยเปลี่ยนครับหมายถึงสว.ที่ต้องเป็นอดีตข้าราชการพอนั้นมาพอถึงปั๊บอดีตข้าราชการคนไหนที่เคยมีตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นเป็นเป้าเพ่งเล็งแล้วใช่ตอนนี้เขาจะเอาแม่ทัพคนหนึ่งแล้วก็ไม่ทราบแล้วครับแต่ถ้าเผื่อเป็นแม่ทัพเนี่ยนะผมทายไว้ว่าจะเป็นแม่ทัพเพราะว่าปากผมเนี่ยไม่ได้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าแช่งอาจารย์ไม่ใช่คืออย่างนี้คือถ้ามาเป็นแม่ทัพเนี่ยมันน่าเสียใจตรงที่ว่าลักษณะการเลือกแม้จะอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีลักษณะเปลี่ยนแล้วแต่คนยังพยายามให้การเมืองเหมือนเดิมไปนั่งมองใครเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหมือนอย่างที่ตั้งแต่ข่าวเริ่มสมัครคุณสมชายแน่ๆเลยอดีตนายกเพราะเป็นถึงอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์ยังไปมองสว.เป็นนั่นสว.ก็สามารถเป็นหัวออกในการเปลี่ยนแปลงสว.ก็สามารถเป็นองค์หลักของการเมือง
อยากเห็นประธานสวเป็นยังไงถ้าไม่เอากลุ่มในพลถ้าไม่เอากลุ่มกกต.เก่าคุณสมบัติประธานสวที่อาจารย์สุขุมอยากเห็นควรจะเป็นยังไงก็เป็นคนซึ่งมีประสบการณ์ในแง่ของการทำงานเพื่อประชาชนตามสมควรนะผมมองดูผมก็ได้ยินชื่อคนที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ประชาชนก็เข้ามาตามสมควรเหมือนกันนะเชื่อเถอะครับว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นรองอดีตข้าราชการหรอกก็เสริมอาจารย์สุขุมนิดนึงว่าการที่จะไปเลือกอดีตแม่ทัพอะไรต่ออะไรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นทหารเนี่ยประชาชนไม่สบายใจนะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์นั้นเจ็บปวดขมขื่น มาจากคนที่มีตำแหน่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วเราอยู่ในกลไกประชาธิปไตยกลไกของทหารเนี่ยมันคือท็อปดาวสั่งแล้วต้องทำแต่ว่าประชาธิปไตยมันบอททอมอัพก็คือมันจากข้างล่างเนี่ยทุกคนเนี่ยมีจิตมีเสียงแล้วส่งเสียงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะให้เป็นอดีตนายทหารเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยจริงๆนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเขาจะรู้สึกแล้วเขาไม่สบายใจอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกผบ.สูงสุดหรือเราเลือกประธานมันจะเข้ามาเลือกผู้ข้ามชาเอาง่ายๆว่าเลือกผู้ข้ามชาไม่ใช่แต่คนที่เขามีชื่อเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทหารนะประชาธิปไตยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับรองนายกที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินคุณสมบัติการเป็นเพื่อนหรือเป็นที่ปรึกษารองนายกเนี่ยเป็นประธานสวได้ไหมอาจารย์ผมเป็นถึงเพื่อนรองนายกผมเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเป็นประธานสวไม่ได้ครับขอให้ปากตักติดเป็นได้อันนี้แช่งนะแต่ไม่ควรเป็นได้คือการเมืองเราเนี่ยมันอยู่พอตั้งขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ครับมีความนึกคิดเหมือนอย่างที่ผมพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บไอ้ตามีผู้คนชามาอีกแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีการที่พูดง่ายๆว่าเปิดโปงหลายเรื่องที่ทำให้เราคุยกันเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นจริงมาแล้วเช่นนะการเลือกองค์กรอิสระเนี่ยนะมีโอ้โหเพิ่งรู้ว่ามีต้องไปรายงานตัวกับต้องไปอะไรเงี้ยแต่แรกนึกว่าเป็นเรื่องที่มันตามอ้อมๆ มันอะไรนะครับแต่นี่จากเขาเปิดกันเองไงนะเอ๊ะนี่มันเรื่องแบบชนิดที่ว่าโจ่งแจ้งเลยนะจะขออาสาไปเป็นนั่งให้มีอะไรก็รับก็บอกมาใช่ค่ะองค์กรอิสระก็เลยกลายเป็นไม่อิสระไม่อิสระแล้วก็ไปยึดโยงอยู่กับขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่งซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันปิดเบี้ยวไปเลยเพราะว่าอย่างองค์กรอิสระเนี่ยจะมีอำนาจกว้างขวางมากนะคะยกตัวอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็สถาปนาอำนาจตัวเองว่าใหญ่โตมากแบบโอ้โหผูกพันทุกองค์กรอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอวินิจฉัยอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามหลักการมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดจากการที่แบบเป็นคนที่เขาไปหาเสียงตามกลไกประชาธิปไตยแก้ไขกฎหมายตามกลไกในระบอบรัฐสภากลายเป็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเพราะจากเนี้ยจุดเริ่มต้นมันผิดเนี่ยทุกอย่างมันจะผิดไปหมดเลยเราจึงอยากจะเห็นว่าวุฒิสภาซึ่งจะมีบทบาทสำคัญตรงเนี้ยน่าจะมีลักษณะที่เป็นอิสระจริงๆแล้วก็ไม่ไปยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจเดิมแต่พอมาบอกว่าตัวประมุขของสภาเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการที่มีความผูกพันสัมพันธ์กับอดีตกับพวกพรรคการเมืองอันนี้มันก็จะเข้าอีหลอบเดิมอย่างที่อาจารย์สุขุมบอกนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงข้าราชการเก่าอดีตข้าราชการแล้วก็สุดท้ายก็ไปยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจซึ่งเท่ากับว่าไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนแล้วเขาจะโหวตเลือกตามมติมหาชนได้ไงคะมันก็จะได้องค์กรอิสระที่สุดท้ายไม่อิสระดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามติชนทีวีด้วยครับ